คุณกำลังฟัง EXTRA TIME PODCAST เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาทีสวัสดีครับกลับมาพบกับ EXTRA TIME PODCAST นะครับใน EP ที่19นะทุกวันเสราร์บ่ายสองเหมือนเดิมนะก็ยังอยู่กับผมตะนะครับสวัสดีครับบอยครับครับผม อ่ะ EP ที่แล้วสิบแปดบวกไปแล้ว EP สิบเก้านี้มีสิบเก้าบวกไหมพี่บอยไม่มีนะไม่มีใช่ไหมปกติเราไม่มีสิบเก้าบวกนะเขายี่สิอาจจะเป็นเดรดอะไรเงี้ยเดดยี่สิบนี้ี่เป็นสิบเก้านะเรา EP นี้พูดถึงอะไรยังไงไหนว่ามาเออจริงๆ EP เนี่ยมันเป็น EP ที่ที่เห็นจากตารางพิ e เมล r l e a ในในตอนที่ก่อนที่จะเข้าห้องอัดวันเนี้ยอ่าประมาณสักสัปดาห์ก่อนนู้นอ่า ก็คือเห็นตารางของลีสยูเนเต็ดแล้วรู้สึกว่า,าเฮ้ยมันลีสมานอนกองอยู่แถวโซนท้ายตารางโซนนี้ตกชั้นอะไเงี้ยก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจครับเพราะว่า,าปีที่แล้วซีซั่นก่อนนู้นก็มีปรากฏการคล้ายๆกันก็คือเชฟฟิลยูเนเต็ดก็ตกชั้นตกชั้นจากจรูกการก่อนหน้านั้นคือเล่นดีใช,ใช่ใช่ใช่ช่เล่นดีมากแบบจน มีช่วงหนึ่งที่แบบไปเกาะพื้นที่แชมเปี้ยน์รีกอ่ะเอออืมใช่ใช่แต่ว่าเอ,อ่อจะบอกว่าอาจจะบอกก่อนว่าจริงๆตอนที่เราปล่อยอีพีนี้เนี่ยอืมลีดอาจจะกลับขึ้นมาแล้วก็ได้ขึ้นมาระดับหนึ่งล,ละขึ้นมาแบบเออมีปต้มมากกว่าโซนตกชั้นมากกว่าพ,พอสมควรแล้วแต่ว่าตอนที่ที่เราเลือกตอนนี้คือลีดอยู่สิบเก้าใช่ไหมตอนนั้นที่พี่บอยดูจำไม่ได้แต่แต้มแต่แต้มอยู่โซนแบบอ่าเป็นแถวสีแดงอะ่ะ พตอนตอนนี้ต้องต้องบอกว่าช่วงเนี้ยบอลเตะกันทีชนะเราก็ยังไม่รู้ว่าตอนที่ปล่อยอีพีนี้ไลีดอาจจะแบบอีพนี้ที่เรากําลังอัดอยู่ก็คือเมื่อเช้าอ่พึ่งโดนยําไปยําใหญ่ใส่สารพัดเลยก็คือโดนแมนซิตี้ยำนั่นแหละครับเจ็ดศูนย์ศูนยเจใช่ยังไม่ได้ดูไฮไลท์เออไม่ได้ดูเหมือนกันไม่ได้ดูเหมือนกันก็เห็นเห็นแชร์กันหน้าเต็มฟีดเฟซบุ๊กก็ตกใจอยู่ อันนี้ผมเปิดตารางให้ดูก็คือลีเตะไปแล้ว17เจ็ดเกมมี16แต้มอ่ก็มากกว่าทีมอันดับ18ที่เป็นโฟโตชั้นก็คือเบอร์ลี่อยู่หแต้มอ่อโอเคตอนนี้เป็นอยู่17อันดับสิบเจ็ดนะอันดับสิครับอันดับสิโอ้สวยงามนะอ่าแล้วมันยังไงมันเกี่ยวอะไรกับกับเรื่องราวที่เราจะคุยวันนี้บ้างจริงๆอันนี้มันเป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ก็คือว่าเวลาที่มีทีมที่ขึ้นจากลีกรองอถ้าอย่างพีเม์ลิกก็อยู่บนสุดอลองมาก็เป็นเดชมเปยนชิพใช่ไหม, R, B, มเซเรอาเซเรบีลีกลีกเอิงแล้วก็เป็นลีกเดอร์ฟของพีเม์ลิกเนี่ยก็ด้วยความที่คนไทยดูพีเม์ลิกเยอะอก็ขอพูดถึงแค่พีเม์ลิกละกันนะครับเขาเรียกว่า ทีมที่มาแรงตอนที่เป็นทีมน้องใหม่จากลิกลองแล้วทำผลงานติดลมบนโน่นนี่นั่นแล้วซีซันต่อมาเนี่ยฟอร์มดรอปลงมามภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซคชันซีซันซินโดรมโอเคเอฤอดูการที่สองใช่รดูการที่สอง ผมเรียกว่าเรเป็นไพซอนเลนแล้วกันเอามาจากสตาร a r อ Star ร a r อ Star ร์ r อลอพิส o ดหนึ่งก็อย่างตอนแรกที่พี่บอยพูดถึงเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนาะฤดูกาลแรกขึ้นมานี่คือแบบโอ้โหผีจัดได้ไปแชมเป็นฟรีก็ใช่เล่นดีมากเล่นดีมากใส่ตัวในแฟนตาซีเต็มเลยตอนนั้นใช่ใช่ใช่เบิร์ใช่ไหมเบิร์แล้วก็พอพออีกอีกูการต่อมาก็ตกชั้นซะงั้นใช่ใช่ใช่ประหลาดประหลาดนั่นแหละครับก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปายที่ทำให้เกิด เอพิโซดนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับจริงๆแล้วในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้อยู่เรื่อยๆไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เกิดขึ้นพอให้เห็นอยู่บ้างพอ,พอให้เรียวกว่าเป็นอาถรรพ์ได้พอให้เรียวกว่าเป็นอาถรรพ์ได้ถูกต้องครับนั่นแหละครับก็คือถ้าเรากลับไปดูพรีเมียร์ลีกในยุคก,ก่อนหน้านี้ครับประมาณปี2000รุ่การ 2000- ถึง2001ปีนั้นน่ะทีมที่ขึ้นมาแล้วก แรงมากๆคืออิสสวิชทาวทีมม้าขาวปีนั้นอิสสวิชก็ขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่แหละครับแล้วก็ขึ้นมาพยานจนได้ที่ห้าครับอืมแต่ปีต่อมาก็คือตกชั้นอืมในปีนั้นจีอิสสวิชเนี่ยเกือบที่จะได้ไปแชมเปี้ยนฟรีด้วยซ้ำนะโอ้โหมันจะสุดยอดเลยนะใช่เพราะเขาเขาไปพลถ้าจำไม่ผิดคือเขาพลาดให้กับลิเวอร์พูลนี่แหละ แลวสุดท้ายก็เป็นเรอ์พูที่ได้อันดับสามบาเพราะเหมือนตอนนั้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกคือโคตาแค่สามทีมแล้วเหมือนว่าอิฟสวิชเนี่ยแต้มน้อยกว่าเรอ์พูสามแต้ม,มนั่นแหละครับเต่า<ส>จัดอ,อีกประมาณห้าปีต่อมาครับก็เป็นเรดดิ้งเรดดิ้งก็ขึ้นมาถึงอันดับ8เลยขึ้นมาจากเดิแชมเปี้ยนชิพปุกทะยานมายุคนั้นเนี่ยเป็นพวกเดฟคิดซสันอะไรพวกเนี้ยเควินดอย อภายใต้การคุมทีมของสตีฟคอปเปิลซึ่งเป็นอดีตปีกแมนยูเน็มนะครับก็ชะตากรรมก็ไม่ต่างกันก็คือตกชั้นในรุ้นการต่อมาเออประหลาดดีเว้ยนะครับไออันนี้อันนี้วนนึกเล่นๆจำตอนไก่เซอร์สเราเทิร์นขึ้นมาแล้วได้แชมป์ไหมใช่ใช่ใช่แล้วลุ้นการต่อไปเขาเป็นไงพี่จำไม่ได้ไม่ตกชั้นเนาะไม่จำไม่ได้แต่ว่าผลงานแย่ลงเออแล้วตกชั้นนี่ตลกเลยนะใครมีใครแบบนี้ลองเซิร์ชข้อมูลดู จำไม่ได้เหมือนกันแต่แต่รู้แน่ๆคือผลงานไนแย่ลงอ่าใช่คือมันจะพีคมากขึ้นมาเป็นแชมป์แล้วแชมป์เก่าตกชั้นเนี่ยจริงๆอย่างแบล็กเบิร์นก็ใกล้เคียงนะอคือแบล็กเบิร์นไม่ได้ขึ้นมาจากลีกลองก็จริงแต่คือเขาก็สะสมด้วยเงินของแจ็ควอลเกอร์นี่แหละคือสะสมมาจากลีกลองเลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นแชมป์แล้วก็ผลงานตกลงไปดี่ยวเราก็ค่อยพูดกันและกันะนะครับ เ,เรื่องของเซ็กชั่นซีซันซินโดรมก็เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปก็เคยเกิดขึ้นกับเชฟฟลด์ยูเนเต็ดเกิดขึ้นกับเรดดิ้งเกิดขึ้นกับออ,อะไรนะ s <S อิฟวิชทาวนนึกตั้งนานนะครับ <laughs> 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 แล้วจะเกิดขึ้นกับลีดยูเนเต็ดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เราต้อง,อางมาดูกันท้ายฤดูกาลอีกทีหนึ่งอัานี้เพิ่งครึ่งฤดูกาล <laughs> ใช่ครับแล้วแต่ว่าคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ ทานองนี้ครับเขากอ็ออกมาเล่าให้ฟังครับเขาค,อคนอใครคนนั้นคือดีนวินดัสครับผมดีนวินดสัสเออดีนวินดัสอาจจะไม่ใช่เป็นนักเตะชื่อดังม,มากนักนะครับแต่แตเชื่อว่าก็น่าจะคนมีคนที่ดูบอลพรีเมียร์ลีกน่าจะเคยได้ยินอยู่บ้างเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์บนพรีเมียร์ลีกนี่แหละกับเออแบรดฟอร์ดซิตตี้ในปี2000นะครับ ก็เป็นปีนั้นน่าจะถ้าจะไม่ผิดแบตฟอร์ดก็ขึ้นมาแล้วก็มีโบตันอีกทีน่าจะเป็นบานฟลีอ๋อเออยุคนั้นนะครับเขาก็อยู่ในห่วงเวลาที่มีเวลาประสบการณ์ใกล้เคียงกับสิ consoles, LIAM, ่งที่เชฟฟิลเยูยนเตดหรืออิฟสวิชหรือว่าเรดดิ้งเคยเจอนะครับเขาบอกว่าในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีความกระหนกตกใจอยู่ภายในทีมพอสมควร เวลาที่ทีมของคุณเนี่ยครับทำผลงานไม่ดีบนเวทีพิมร์เลีกเนี่ยคุณจะเจอแต่ความไม่สนุกสนานในอยู่ในทีมเลยอ่าม,มาคุบรรยากาศมาคุแล้วก็ถ้าคุณอยู่ในลิกลองๆอันนี้ดีวินดาเขาพูดเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ลีกทูหรือลีกวันเกมนี้คุณทำผลงานไม่ดีเกมต่อไปคุณมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้คุณ<ช>มีโอกาสที่จะชนะได้อื ตรงกันข้ามครับกับพีเบลลิกเนี่ยทันทีที่คุณแพ้ในเกมเนี่ยแล้วเปิดตารางต่อไปอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีโอกาสชนะเพราะบางทีคู่แข่งทีมต่อไปของคุณอ่ะอาจจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลสเปอร์อย่างเงี้ยบรรยากาศมันก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกอะไเนี่ยครับคือมันมันมีมันมีเจ้าถิ่นอยู่อะวาใช่ คือ,อ,อมันไม่มีหลักประกันไม่มีหลักยึดไม่มีจุดเขาเรียกอะไรจุดเช็คพอยต์อ่ะคือถ้าอยู่ลิกลองลีกวันอ่ะมันยังพอมีจุดเช็คพอยต์ว่าเฮ้ยไอทีมเนี้ยเรามีโอกาสชนะเว้ยแต่พีมพิลิกเนี่ยออใกล้ใกล้กันใช่ออแต่พีมพิลิกเนี่ยถ้าคุณฟอร์มไม่ดีตอนนั้นอะ่ะแล้วถ้าเกิดคุณมาเจอไอทีมบรรดาบิ๊กซิกอย่างเงี้ยเออจะเอาชนะได้หรือเปล่าอ่ะเราเราเราพูดกันในแง่ของบิ๊กซิกก่อนนะหกแล้วนะและทีมกลางตารางเกือบ อีกเกือบสิบทีมอะใช่ซึ่งซึ่งกลางตารางเนี่ยที่เขาอยู่กันเป็นประจำเนี่ยเอเวอร์ตันเนี่ยเออมันก็เหนือกว่าทีมที่เพิ่งขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพแน่นอนมีโอกาสเหนือกว่าใช่มัน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 ด้วยปัญญาตยางเนาะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าทีมที่เพิ่งขึ้นมาแล้วมาเจอตัวอย่างแบบเนี่ยเอเวอร์ตันใช่ครับเจอทีมอย่างเนี้ยเกรดเกรดบีหรือบีบวกเนี่ยซึ่งมีเป็นสิบทีมเวสแฮมเออเอเวอรตโอ้โหเจอแต่ละทีมใช่ คือคุณเหนื่อยแน่นอนมันไม่เหมือนกับโอเคถ้าเกิดอยู่ในลีกก็จะมีทีมเกรดใกล้ๆกันให้ให้พักเหนื่อยอใช้คานี้ใช้คำนี้ได้พักหายใจหหยคอใช่แต่ด้วยพรีเมียร์ลีกมันมันเคี่ยวลากดินทุกทุกทีมอ่าเออมันก็การแพ้หนึ่งนัดมันคือแบบเออมันเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลยใช่คำถามคือสมมติตารางเกมต่อไปของทีมที่ดีวินดัสอยู่เงี้ยเจอแมนยู่เงี้ยจะเอาแมนยูชุดไหนอ่ะผมว่าผลลัพธ ถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะระบบคำนวณผู้ชนะที่ตอนนี้พี่มี์ลิกใช้อยู่อะโอ้ยบางทีเผลอๆอาจจะเป็นหนึ่งเอร์เซ็นหรือเปล่าใช่ใคือคือคือด้วยด้วยเราเราไม่ได้บอกว่าทีมใหญ่ต้องชนะสมอเนามันก็มีคลิกอยู่บ่อยๆที่เราเห็นแต่ว่าด้วยสภาพจิตใจที่เราต้องเจอเนมมิ่งพี่ไม่ต้องพูดถึงแมนยูอะสมมุติทีมบอยเชียร์เลยเจอทีมต่อไปเจอซาวด์แฮมตันเงี้ย อผมก็หลอนแล้วนะผมเห็นตารางแล้วเจออาร์เซนอลไม่หลอดแน่ๆก็ไม่ก็โดนยำเละเจอลิเวอร์พูลก็โดนยำเละอะไรเงี้ยไม่ไม่คือในความหมายพี่คือสมมติเป็นอิฟสวิตทาวเขาทีมอะไรนะเมื่อกี้แบดฟอร์ดแบดฟอร์ดขึ้นมาเกิดไปแพ้ฮาวิตี้สมมตินะเปลี่ยนเดียวกันนัดต่อไปไม่ต้องเจอบิ๊กซิกเจอซาวแฮมตันก็รู้สึกว่า โหเหนื่อยกว่าแมตที่แล้วแล้วอ่ะเออคือด้วยชื่อเราว่ามันแบบเข้าใจเลยแล้วมันมันก็มันก็เป็นเรื่องยากอีกถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยอืบรรยากาศมันก็ยิ่งน่าแย่ลงกว่าเดิมมีความขมขื่นแบบทุกอย่างมันจะวนลูปกลับมาหมดเลยอะไรเ่งี้ครับอืใช่คือสามแต้มม่งสําคัญมากใช่จริงจริงครับคําถามก็คือว่าอันนี้ดีวิดาถามขึ้นมาว่าแล้วทีมของเราอจะชนะได้เมื่อไหร่ เออนั่นแหละครับมันคือถ้าไม่ชนะเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบยิ่งเหมือนกับดินพ่อหางหมูอ่ะเออครับอันนี้ดีมิดัสก็บอกต่อไปว่าลิกสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลิกเนี่ยมันเป็นลิกที่มีความโหดร้ายบางอย่างแฝงอยู่ชนิดที่ว่าคุณอาจจะไม่ทันสังเกตแต่ว่ามันไม่มีที่ว่างให้กับผู้แพ้จริงๆอันนี้เป็นคำพูดจากดีมิดัสที่มีประสบการณ์ ที่เคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกกับทีมที่อยู่โซนท้ายตารางแล้วก็เจอมาอ,อืม,ม,น,น,มนะครับต่อมาก็คือความยากของทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาครับแล้วทำผลงานได้ดีในฤดูกาลแรกก็คือเรื่องของการเสริมทัพปรับแต่งทีมอ่าโอเคอืมแลวเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าการเสริมทีมแบบไหนที่จะทำให้ทีมเนี่ยอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้ต่อไป อย่างต่อเนื่องมันไม่มีตัวเลขตายตัวมันไม่มีสูตรตายตัวแน่นอนเพราะว่ากรณีสำคัญอย่างแบล็กเบิร์นโรเวอร์สหลังจากที่ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเสร็จปั๊บรูการถัดมาเขาไม่ได้มีการเสริมทัพปรับแต่งทีมแบบในเรื่องสำคัญอะ,อะแม้ว่าเาว่าเขาจะมีโอกาสที่จะซื้อตัวซีดินซีดานหรือคริสโตฟดูการีที่เราเคยเล่าในอินพุที่สิบเอ็ดเนาะก็ทีมไม่ได้ซื้อแต่ทีมผลงานก็ตกลงเออ มันก็มันก็ไม่มีเหมือนที่ผมบอกก็คือมันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนได้ขนาดนั้นเลยมันไม่มีสูตรเลยซึ่งไม่ใช่ว่าแปลว่าเราเสริมแล้วคนอื่นจะไม่เสริมอีกคนอื่นเสริมอีกใช่ใช่คืออันนี้มันก็หมายความว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของเอ่อเหมือนที่พี่ต้าพูดบอกก็ถูกก็คือทีมเราไม่เสริมแต่ทีมอื่นเสริมอย่างเงี้ยเออซึ่งเอาจริงๆมันมีมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คิดไปเล่นๆว่าพอเราไม่เสริมแปลว่าอาวุธเราเหมือนเดิม ใช่แล้วดูกันน้าโดนจับทางได้อีกอ่าเรื่องของการจับทางก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นออ่าืมนะครับวันนี้ขอมาพูดถึงทีมที่เราเกริ่นไปตอนต้นก็คืออิสวิ t ทาวที่ว่าขึ้นจากตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เป็นเดชแชมเปี้ยนชิพนะยังเป็นดิวิชันหนึ่งอยู่ยังเป็นดิวิชันหนึ่งใช่ไหมยังไม่ไดิวิชันหนึ่งอยู่ก็คือจบฟีซั่นเนี่ยพวกเขาได้ไปอยู่ฟาคับซึ่งเป็น ปัจจุบันก็คือยูโรปาลีกเนาะนะครับเขาก็มีการเสริมทัพมีการดึงนักเตะต่างชาติโนนีนั่นคนแต่ละคนเข้ามาร่วมทีมมีชื่อของมาเตโอเฟลานี่คนนี้เป็นประตูครับมาแทนที่ริชาร์ดไรท์ที่ย้ายไปอาร์เซนอลที่ที่คนเข้าใจว่าริชาร์ดไรท์จะไปเปิดตัวอันยิ่งใหญ่แล้วสุดท้ายวันนั้นเป็นโซแคมเบลเนี่ยคือคนเดียวกันนะครับคนนี้เลยคนนี้เลยนะคนนี้เลยครับมีตัวต่างชาติแบบฟินนิตี้จอช อุลิชเลอเปนหรือว่าเอันนี้ก็อ่านไม่ค่อยถูกแล้วไปพวกปาโบคูนาโกอันนี้เราไม่ค่อยรู้จักแล้วเพียงแต่ว่าการการเปลี่ยนแปลงที่อิฟวิชในวันนั้นนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ลงตัวอทีมทีมก็ขาดขาดเกินเกินครับถ้าพูดกันง่ายๆคือจากทีมที่มีนักเตะเอเป็นยูเคเป็นแกลนแล้วก็เริ่มมีตัวต่างชาติเข้ามาทุกอย่างมันเริ่มไม่ลงล็อกแล้วนะครับเรื่องเนี้ยมาคัสจูดครับ เป็นกองหน้าตัวเก่งของ Sweet Town อิสวิทเทาในเวลานั้นเลยคนเนี้ยยิงไปสิบเก้าประตูนในฤดูกาลที่ได้ลำับห้าเขากเ็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นของวันที่เป็นวันฮิตวันเดอร์ของอิสวิททาครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่มาจากนักเตะที่มาจากทั่วทุกมุมโลกว่ากันอย่างนี้ทำให้ทีมมันไม่เหมือนเดิมนะครับ เคมีมันไม่เข้ากันด้วยน่าจะคํานี้นะ,ะด้วยครับ,รบมีเหตุผลอืคือเขาก็เขาก็ยอมรับว่าเรื่องของเคมีเนี่ยของตัวต่างชาติกับตัวยูเคที่ที่เป็นแกนหลักจากชุดฤดูดกาลที่แล้วเนี่ยม,มันมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ซึ่งก็ส่งผลต่อทีมในแง่ลบนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของซับโค้ชด้วยทำให้เรื่องของการทำงานบางอย่างก็ไม่เหมือนเดิม จริงๆเรื่องนี้มันก็คล้ายๆกับเรื่องเคมิสตี้แบบเคมิสต<บ>ีมันเป็นคำที่ค่อนข้างครอบคลุมเกือบนะทั้งหมดเออใชอ่นะครับอ่แต่อีกปัญหาหนึ่งคือเป็นสิ่งที่พิตาพูดมาเมื่อกี้เลยก็คือเรื่องของการถูกจับทางได้อ่อาันนี้มาคัสตัวส์เขาก็ยอมรับเลยว่าปัญหาของอีสซูชเนี่ยคือเรื่องของการถูกอีก19ทีมในพรีเมียร์ลีกจับทางได้เรียบร้อยแล้วว่าเขาเล่นฟุตบอลแบบไหนอ,อ,อืม นะครับซึ่งซึ่งในความหมายอ่ะอย่างทีมโอเคแหละทีมอย่างยุสวิตมันคือทีมเล็กอ่ะทีมเล็กมันไม่ได้มีอาวุธที่จะคอยปรับเปลี่ยนเมื่อโดนจับทางได้มากนักด้วยคืออย่างตัวที่ที่ย้ายมาเงี้ยไม่ได้ย้ายมาค่าตัวแพงอะไรมากอะจริงอืก็ไม่ได้มาเปลี่ยนเกมขนาดนั้นใช่ออกแนวอันนี้พอพอพูดมาอย่างเงี้ยออกแนวเหมือนจะแบบเปลี่ยนมาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แถมทําให้ทีมรวนซะเปล่าๆด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะใช่ใช่มาคัสตูดบอกว่า เมื่อพวกเราถูกดักทางได้ครับนั่นมันหมายความว่าเราหมดโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์แล้วอ๋อโอเคใช่ไหมอันนี้ถือว่าครอบคลุมทั้งฤดูกาลที่ที่สวิตทำได้เลยนะอืมเออเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเจอกันแค่สองครั้งอืมมันเนาะตอนหนึ่งฤดูกาลมันจะจับทางกันได้แค่แป๊บเดียวแหละจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งคือลอกแผนจากคู่แข่งอ่าคืออย่างเอาเอาใช้ตัวอย่างซีซั่นเนี้ย ผมเห็นว่ามิเควีลอันโตนิโอฟอร์มต้นฤดูกาลดีมากแล้วเหมือนเริ่มเสียเชิงในเกมที่เจอซามสันเหมือนโดนประกบติดแน่นหนึบเลยผลงานของอันโตนิโอโดยเฉพาะในแฟนตาซีอคะแนนเลยเริ่มแบบมาหลักหน่วยแล้วเริ่มมาหลักหน่วยแล้วนะดอกอยู่เนี่ยเนี่ยจะขายทิ้งอยู่เนี่ยเนี่ยมีอยู่ในทีมใช่มันก็เป็นเหมือนว่าไออันโตนิโอก็เริ่มถูกจับทางได้เหมือนกันหรือเปล่าด้วยวิธีการวางแท็กติกของผู้จัดการทีมที่เห็นแล้วว่าเฮ้ แผนที่ซอมตันเคยใช้กับอันโตนิโอมันได้ผลอันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับ,รบม,มาคัสตูสก็บอกต่อไปว่าปัญหาของทีมที่กําลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าเฟค o ันซีซันซินโดรมเนี่ยก็คือความสิ้นหวังครับผมม,มันก็คล้ายๆกับสิ่งที่ดีวินดาเล่าครับคือนัดนี้แพ้แล้วนัดต่อไปอเจออะไรเนี่ยมันก็มันก็คือความสิ้นหวังอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไปในทิศทางเดียวกันเนาะเอ,อ สจวตก็บอกว่าความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมเองอสตาฟโคช้ชแล้วก็ผู้เล่นด้วยกันอืคือทุกอย่างเป็นเป็นประกอบขึ้นมาด้วยเคมีที่บอกไปได้แหละชมันทําให้เกิดเคมีนคือมันเป็นปัญหาเล็กๆเ,เนาะแบบเชื่อมกันแบบเป็นเหมือนอะไรเรียกอะไรดีล่ะเป็นเหมือนกลไกอ่ะแล้วมันคือส่วนประกอบบนเฟืองเฟืองเฟืงเองแต่และตัวที่มันมันทําหน้าที่อ่ะครับผม เขาก็บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเคยทําสําเร็จในก่อนหน้านี้อืเขาเนี้ยผลลัพธ์มันก็จะเริ่มต่างอาออ่าเมันไม่ได้อย่างที่หวังเขาเนี้ยสิ่งที่หายไปก็คือเรื่องของกําลังใจคําถามคือเราจะรักษากําลังใจขวัญกําลังใจภายในทีมอะรักษาอย่างไงเพราะทีมแพ้เรื่อยๆอะอยังไงสปิริตก็เสียอืมอืมมันมันเกิดขึ้นแน่นอนเออจริงอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยครับอย่างซ้อมตั้นเนี่ยอืมพักหลังเนี่ย แม้ว่าจะมีเกมที่ที่เสมอ,อมแต่เป็นการเสมอที่ถูกยิงท้ายเกมเช่นเกมเจอไบรตันการถูกตีเสมอโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยม,มันมันมันเริ่มส่งผลต่อสปิริตในทีมค่อนข้างเยอะ okay, okay. เพราะตอนนี้ถ้าดูจากถ้าดูจากข่าวของฟาวตันนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของสปิริตโผล่ขึ้นมาแล้วเริ่มถูกตั้งคำถามเยอะเรื่องของออแมคคาที เริ่มเสียประตูง่ายเกินไปอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มถูกถูกโจมตีทั้งที่ตอนช่วงต้นฤดูกาลเนีย่ยทำผลงานค่อทั้งดีอ,อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมันมันเรียกได้ว่ามันเป็นจะใช้คนะําว่าอะไรเนี่ยมันก็เป็นสัจธรรมอะ่ะคือเมื่อเมื่อเมื่อผลงานดีมันก็มีแต่คําชื่นชมให้กันแต่เมื่อเมื่อพอผลงานมันดรอปลงมันก็อ่าบางคนก็อาจจะแค่ติอืเพื่อจะเพื่อจะก่ออ่าติเพือ่อก่อกระตุน้นแต่บางครั้งมันก็จะมีการหาแพ ใช่อ่าทีนี้พอมันหาแพ้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ทีมสปิริตของทีมมีปัญหานั่นคือปัญหาใหญ่เลยครับก็คือเวลาที่ทีมที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเนาะพื้นที่ตกชั้นเนี่ยอืสิ่งที่มันอาจเกิดขึ้นได้ก็คือการแบ่งพักแบ่งพวกภายในทีมนี่แหละเหมือนที่พิตาเลาเมื่อกี้เลยไปเลยครับคือถ้ามันมีมวลสารของความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ลําบากใช่พิตาบอกพูดถูกเลยคือ เริ่มหาแพะเอ้ยเริ่มเป็นแพะเว้ยคือมันเริ่มหาแพะผิดเว้ยเออคือกูไม่ได้ผิดเออเราเราเราไม่ได้บอกว่าการหาแพะเป็นคนไม่ดีนะแต่เราเราลองนึกถึงจริงๆว่าเมื่อมันมันมีปัญหาเราจะมองตัวเองก่อนเนาะธรรมชาติมนุษย์ปกติทุกคนก็คือกูทําอะไรผิดวะซึ่งเมื่อที่เราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดอ่ะมันจะหาทันทีว่าแล้วใครผิดวะแล้วมันจะไปเจอคือปกติมันไม่เจอหรอกแต่พอมันเห็นว่าตัวเองไม่ผิด แมงลอบเริ่มมองหาแล้วแล้วใครผิดวะใครมันทําให้ทีมดรอปลงอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอืเพียงแต่ว่าเรื่องของปัญหาเนี้ยผมผมยังไม่เห็นกับลีสูเนเตดนะอ่าอ่าอย่างเท่าที่ดูนะยังไม่เห็นอแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแฟนลีสที่เราฟังอยู่แล้วบอกว่าไม่ใช่เอ้ยบอกผมได้เพราะว่าเราไม่ได้ดูเราก็ไม่ได้ดูลีฟทุกเกมเราก็เลยเราดูแค่เกมที่มันไม่ชนกับทีมที่เราเชียอ์แล้วเป็นเกมใหญ่อะไรเงี้ยเราถึงจะดูครับอืมโอเค คราวนี้มาเป็นประสบการณ์ของคนต่อมาครับคือเดฟคิทซันครับอืเดฟคิทซันก็เป็นนักเตะที่เคยค้าแข่งให้กับเรดดิ้งเขาอยู่กับเรดดิ้งนานมากครับก็คือตั้งแต่สองพันสามถึงสองพันแปดโอ้ห้าหกปีอยู่ก็คืออยู่ตั้งแต่ลีกรองเดอแชมเปียนชิพมาถึงพรีเมียร์ลีกเลยเขาได้แชร์ประสบการณ์ครับว่า เรดดิ้งก็เป็นหนึ่งในทีมที่ทําผลงานในฤดูกาลแรกบนพิมร์ลิกได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตกชั้นแต่พอตกชั้นเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ตามที่เราเล่าไปเมื่อกี้เลยก็คือว่าพอทีมเรดดิ้งเริ่มเล่นแย่เนี่ยครับ <laughs> ก็มันก็เริ่มหาข้อแก้ตัวแล้วครับอืเริ่มหาข้อแก้ตัวแล้วคราวนี้ในสนามก็จะเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้นเพราะด้วย สภาพจิตใจด้วยผลงานภายในทีมหรือแบบความรู้สึกที่แบบมีอคติบางอย่างที่มันก่อขึ้นมาในตัวแล้วไปอยู่ในสนามอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อยเผยออกมาแล้วก็กลายเป็นจุดอ่อนของทีมคราวนี้ครับมันก็จะเริ่มเกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยแบบไอ้เชี่ยมึงแม่งเล่นไม่ดีว่ะมันต้องมีการด่ามีอะไรกันบ้างแหลยนั่นแหละครับเขาก็เขาก็บอกว่าจริงๆอะเรดดิ้งชุดนั้นอะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็ปัญหาสําคัญก็คือว่า บรรดาคนที่ชี้อะครับเขาก็ไม่ได้มองที่ตัวเองอเหมือนมันเหมือนคําที่พระบอกใช่ไหมว่าแบบเวลาที่เราชี้ใส่ใครอะไอ้ออสี่นิ้วมันมาหาตัวเราอ่ใช่ไหมอันนี้มันก็คล้ายๆกับที่เดฟคิดซันเขาพูดนะครับอือย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เชฟเฟ,เฟเอร์ยูเตตเจอเมื่อซีซันก่อนน้นนะครับก็คือเป็นแฟกเตอร์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากเรดดิ้งอิปสวิชพอสมควรเพราะว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่มีโควิดเข้ามากเกี่ยวข้องอะครับอ๋อโอเคมันมันดูแบบเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างเป็นอันคอนโทรลเนาะอันคอนโทรลด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอะอออในยุคสมัยของเราอะครับก็คือว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่นี่แหละ uh. แล้วก็มันส่งผลต่อการเตรียมทีมของเชฟฟิอด์ยูนเต็ด อันนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่เชฟฟิลด์ที่เจอจริงๆคือเลสเตอร์ซิตี้เห็นชัดเจนสุดเลยเพราะเลสเตอร์ซิตี้แบบอยู่พื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกมาตลอดแล้วก็แบบพอดูการเบรกปั๊บผลงานเลสเตอร์ดรอปแล้วแมนยูดันพุ่งขึ้นมาได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลยเนี่ยมันมีความอ้องซึ่งแล้วแล้วอย่างที่บอกเชฟฟิลด์คือทีมเล็กเออ ระบบจัดการมันมันไม่ได้คล่องตัวเหมือนทีมใหญ่อยู่แล้วอะ<ข>คือขนาดเลสเตอร์ที่เป็นทีมใหญ่กว่ายังมีปัญหาเลยนะแล้วแบบทีมที่เล็กกว่าเลสเตอร์อย่างเชฟฟิลเนเตอรก็ยิ่งลําบากเข้าไปอีกใช่<ต>มีปัญหาแน่นอนอนะครับคือจริงมันมันก็มีเคยคนเคยมีคนพูดเหมือนกันว่าจริงๆะตอนที่เกิดโควิดอ่ะมันทําให้ทีมใหญ่ที่ที่แล้วกลับมาแข่งนะทําให้ทีมใหญ่ได้เปรียบซึ่งจริงอันเนี้ยเราต้องไปดูว่ามันเป็นงั่นจริงหรือเปล่าอาจจะดูด้วยจากผลตัดผลการแข่งขัน ในในช่วงที่กลับมากลับมาเตะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแมนยูก็เห็นได้ชัดว่าแบบทำผลงานแบบสปริงบอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชฟฟรยูน็ดก็เป็นอย่างที่เราทราบก็คือผลงานไม่ดีแล้วก็เรื่องของการเตรียมทีมก็ทำได้แย่ลงอืแล้วก็เรื่องของการพักฟื้นของผู้เล่นเรื่องของการปิดฤดูกาลที่มัน มันไม่เหมือนเดิมจากเดิมเนี่ยเราปิดฤดูกาลกันเดือนห้าแล้วก็ไปเริ่มจริงๆประมาณเดือนแดแต่เดือนเจ็ดเนี่ยเริ่มเข้าแคมป์แต่อีลุตการที่มันมีโควิดที่เราต้องเบรกไปอ่ะมันมันกลับมาเตะเร็วมากเหมือนมันพักแค่เดือนเสร็จๆสล้วกลับมาเตะเนี่ยมันทําให้เรื่องของการฟื้นฟูร่างกายอ่ะมันไม่ดีมันมันมีปัญหาแล้วก็ยิ่งเหมือนที่พี่ตาพูดเลยครับว่าเชฟเฟอร์เทตเป็นทีมเล็กการเตรียมทีมเขาก็ยากกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ผมขอสรุป สาเหตุที่ทำให้เกิด second season syndrome second season syndrome เ oh, อาม้ห้าสี่สามสองอันนี้ผมก็ขอสรุปสิ่งที่ทำให้เกิด second season syndrome นะครับผมขอสรุปออกมาเป็น4ข้อ,อก็คือ 1. รูปแบบการเล่นของพวกเขาถูกจับทางได้แล้วอ่านี่เรื่อง,เร,องเรื่องขั้นตน้นขั้นตน้นขตน้นสสภาพจิตใจครับเมื่อทีมแพ้มากเกินไปก็เริ่มไม่เห็นลู่ทางว่าจะชนะได้ยังไงะนะครับอย่างที่สาม ตามมาเลยก็คือบรรยากาศของทีมที่จะเริ่มแย่ลงทีมเริ่มขาดความเป็น unity เริ่มขาดน,น้ำหนึ่งใจเดียวกันเริ่มไม่เป็นทีมละอืมเริ่มทุกอย่างเริ่มแย่ลงแล้วก็มาเป็นข้อที่สี่ก็คืออันนี้เป็นข้อที่ผมแถมก็คือว่าอความคาดหวังเป็นเรื่องความคาดหวังคือทีมพวกเนี้ยเห็นซีซั่นที่แล้วทําผลงานดีทุกอย่างก็จะถูกคาดหวังว่าะจะต้องทำผลงานให้ดี ไม่ต่ำไปกว่าเดิมอเป็นต้นความกดดันต่างๆใช่ความกดดันความกดดันที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบจากหลายคนเช่นผู้บริหารสื่อแฟนบอลแม้กระทั่งตัวเองตัวเองผู้เล่นผู้จัดการทีมก็กดดันตัวเองมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเค้นให้ทีมทํำผลงานให้ดีแต่มันกลับทําไม่สําเร็จอจนกลายมาเป็นเรื่องของ ตามที่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสาแล้วก็วนมาเป็นข้อที่สี่ซึ่งจริงๆอ่ะข้อหนึ่งคือจุดเริ่มต้นนะข้อสองข้อสามคือเหตุของข้อหนึ่งอีกทีเนาะซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆมัน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 แก้ง่ายมากแล้วมันทํายากอยู่แล้วอแต่ว่าจริงๆมันแค่แบบเฮ้ยเมื่อโดนจับทางได้ก็เปลี่ยนสิสภาพจิตใจอยู่ต้องโอเคเว้ยนั่นคือความจริงมันยากกว่านั้น่คือจริงๆอย่าง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อเร็วๆนี้ก็คือโอเลกุนนาโซชาอ่าถูกต้องถามว่าถามในมุมผมนะโซชาเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งคนหนึ่งเลยอืแล้วก็ผมคือหลายคนชอบบอกว่าโซชาเล่นบอลไม่มีทรงจริงๆบอลโซชามีทรงนะครับอบอลโซชามีทรงแล้วก็เป็นบอลที่ดีอเพียงแต่ว่าในฤดูกาลที่สามพอเขาเจอแรงกดดันมากขึ้น<ะ>ทั้งเรื่องของ ผลการแข่งขันต้องดีขึ้นคุณมีซูเปอร์สตาร์เยอะขึ้นคุณจะต้องทําผลงานให้ดีแล้วทุกอย่างมันกดดันตัวเองครับโซชาเลยไม่เป็นโซชาเหมือนกับซีซันแรกกับซีซันที่สองแล้วก็พอความกดดันมันมาครับเหมือนทุกอย่างมันมันมันบล็อกหมดเลยครับมันเหมือนเวลาที่เป็นนักเขียนแล้วเขียนงานไม่ออกอ่าเคมันคือเดทบล็อกแบบแบบเฮ้ยมันมืดมันมืดแปดกด้านเลยอโซชาก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนึกออก คือเขาก็เลยคิดอะไรแปลกๆเช่นแบบการเอากองหลังสามไปสู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเป๋กันไปใหญ่จริงๆมีทีมหนึ่งที่คิดอะไรไม่ออกแล้วเหมือนกันก็เล่นหลังสามตอนก็คือซอมตันในวันที่เจอลิเวอร์พูลเออว่ะวันนั้นนะครับเป็นวันที่แฟนบอลซอมตันทุกคนในโลกที่มีโซเชียลมีเดียทุกคนสงสัยกันหมดว่าทำไมเล่นหลังสามวะ เหตุผลก็คือลาฟแเฟเนอร์มองว่าหลังสามอ่ะจะเอาไว้จับสามสามแนวลุกแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรียบร้อยแล้วเป็นเอาจริงนันนั้นเป็นวันที่สามแนวลุกไม่ได้เล่นดีมากไอแผงกลางทั้งหมดมันเสิร์เล่นดีโอโหแบบอันนี้ลาฟก็ยอมรับเองว่าแบบเขาผิดที่เขาเองอ่าอ่าใช่ครับผิดที่ผิดที่คุณนั่นแหละครับไม่แต่ว่าวันนั้นสําหรับพี่เขาไม่ได้เสียทรงไงแต่เขาแค่แบบอยากเปลี่ยน ผมว่าเขาคิดเยอะไปอ่าอ่าใช่เขาคิดเยอะไปกังวลไปกังวลไปจริงๆแต่แฟนบอลนะกังวลน,นะเล่นแผนสามที่แบบไม่คุ้นเนี่ยมันกังมันน่ากังวลมากแล้วก็แบบเป็นเป็นเกมแรกในในฤดูกาลนี้ที่แบบผมปิดตั้งแต่ครึ่งแรกอะ่ะคือรู้เลยว่าแบบครึ่งหลังมึงไม่รอดไม่รอดไม่รอดวันนั้นดูเหมือนกันแค่อแแบบขออย่างเดียวเลยว่าเปิดเปิดสกอร์ดูแล้วอยากเก้าศูนย์ขอแค่นี้โอเคโดนสี่ลูกโอเค ก็ครึ่งครึ่งหลังมัน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 ผ่อนแล้วด้วยแหละลิวพูไม่อยากยิงครับลิวพูลรู้เลยว่าไม่ไม่ได้ผ่อนไม่อยากยิงแต่ว่าแบบคงเซฟแล้วล่ะคงเล่นแบบเซฟตัวเองเพราะจริงๆวันนั้นอ่ะสั่งสิ่งที่เห็นคือมันมันจับทางลิวพูไม่ถูกเลยมากกว่าแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่เจเกนคอปก็ดันผีเข้าอ่ะออเเลือกตัว วางแทคกติกถูกต้องหมดบ้าบอแล้วก็ล้าฟก็วางแผนไม่ดีด้วยใช่ใชบเอา <ๆ S 1> จริงๆนะนี่ฐานะกองเชียร์ลิเวอร์พูลเลยยังรู้สึกว่าการที่จะดักทางลิเวอร์พูลอ่ะไม่ได้ยากแต่เจเกนครอบก็มีเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆนั่นคือสิ่งนั่นคือข้อดีของฤดูกาลนี้สําหรับลิเวอร์พูลคือเขาจะมีวิธีการแบบเออวางแทคกติกประหลาดๆระหลอยู่เอา ออกเล็กไปเล่นกองหน้าบ้างล่ะแต่ไม่เวิร์กนะแต่ไม่เวิร์กนะแบบเอออะไรวะเหมือนเหมือนว่าต้องรีบเปลี่ยนตัวออกขึ้นหลังเลยอ่ะแต่แต่คืออย่างที่เห็นนะคือเขาเขากล้าลองลองแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็รู้เลยว่าแบบมันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความตลกคืออันนี้แหละคู่แข่งจับทางไม่ได้ยากครับเอาจิงๆิงผมผมผมมองต่ายนิดนึงนะจริงๆริผมว่าคู่แข่งเขามองออกอืมแต่เขาเมื่อลงสนามจริงอ่ะมันทําไม่ได้ อ๋อเออคือผมผมเชื่อผมเชื่อโดยดุษเดีนะว่าแบบทุกทีมแอบบ่ะรู้วิธีการแก้ปัญหากับการรับมือกับ ane, ota, S <S มาเน่โชตาซาร่าแต่บางทีอ่ะเกรดนักเตะอ่ะมันทําไม่ได้อาไม่อยู่โดยเฉพาะฤดูกาลน,นี้ยซาร่าทั้คือท็อปจริงๆอะ่ะมันต้องบัลลงดอแล้วล่ะจริงๆริงเพราะคือถ้าไม่ได้นะ <laughs> ถ้าไม่ได้นะคือสิ่งที่เราเห็นนะ่ะซาร่ามันสองหนึ่งเอาไม่อยู่อืมคือสองหนึ่งเอาไม่อยู่แน่แแล้วแบบ หลายๆครั้งที่แบบเนี่ยไอสองแมตช์ล่าสุดที่ชนะหนึ่งศูนย์่ะซาร่าล้วนๆเลยอืไม่ชนะเพราะซาร่าทั้งนั้นเลยขอบคุณครับคะแนนแฟนตาซีพุ่งเลยเออเป็นกับตันด้วยอ่าแล้วครับประมาณนี้นี่ก็เป็นอีพีที่สิบเก้านะเป็นเซ็กันซินอ่าเซคันซีคั่นซินโดมนะครับก็เรื่องราวประมาณนี้นะครับก็อีพีหน้ายังไงพี่บอยอีพีหน้าเป็นนักเตะที่พี่ตัน่าจะชอบอ่าแหม มาขนาดนี้น่าจะชอบคนดูก็รู้ว่าผมเชียร์ลิวฟูก็มีสองอย่างไอ้คำพูดน่าจะชอบเนี่ย <c oughs> ม,มันมีสองเวก็คือไม่ชอบมากก็ไม่ชอบมากๆแต่ถ้าฟังจากเสียงหัวเราะแล้ว,ลวน่าจะ,ะน่าจอย่างหลังเออน่าจะแบบคือเกลียดมากๆก<น> <c oughs> เลยก็ลองมาดูว่าเขาจะเป็นใครซึ่งพอบอกเบอร์ยี่สิบเดาไม่ยากละเบอร์ยี่สิบผมใบ้อีกนิดนึงไหมให้บคนรู้เลยหนึ่งพันเก้ารเก้าสิบแปดโอเค คนเนี้ยปี98อะดังที่สุดในโลกแล้วอืมอืมเนี่ยไปเซิร์ชเซิร์ชเบอร์ยีออ่สิบหนึ่งเก้าเก้าแปดผมว่าคืนน่าจะต้องเห็นหน้าคนนี้แหละจริงๆคนเนี้ยโชคเนี้ยออกสื่อบ่อยด้วยนะอ่าอาโอยออกทุกช่องทางเลยพูดคําเดียวเนี่ยไม่ต้องไปเซิร์ชเลยช่วงนี้เจิมบ่อยน <laughs> ะ <laughs> <laughs> ช่วงนี้พี่เขาเจิมบ่อยนะครับเขาเจิมถึงซูซูกิด้วยใช่ไหม <laughs> <laughs> เขาเจิมไปมอเตอั่วเลย <laughs> อะไรวะ <c oughs> นี่คน,คนฟังเขารู้เลยเหรอครับรไ,มไม่ต้องไม่ต้องแบบรอดูปกแล้วไม่ต้องรอดูปกแล้วรู้เลยว่าเป็นใครนะก็มาว่ากันว่าอ่าอีพีที่ยี่สิบจะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับพี่ต้ผมขอแฝกน,นิดนึงพี่ได้ดิตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งของผมนอกเหนือนจากงานพอดแคสต์ก็คืองานเขียนออือก็ผมจะมีงานเขียนลงในไทยรัฐพลัสด้วยครับอ่าอืมเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอล ฟุตบอลครับจะพยายามเขียนลงทุกสัปดาห์อ่าเผื่อใครเผียอใครอยากชอบเร่อลีลาการเล่าเรื่องของพี่บอยในในเอ็กซ์ไทม์พอดแคนะก็พี่บอยจะไปเขียนในไทยรัฐพลัสนะก็ไปติดตามกันได้ไม่ใช่เรื่องราวเดียวกันใช่ไหมเออคงไม่อคงไม่คงไม่คงไม่ก็น่าจะเป็นเรื่องราวอื่นๆอีกที่เล่าอาจจะไม่หมดทีนี้ต้องไปเขียนแล้วใช่ครับ ลองไปหาอ่านกันได้ครับก็อาจจะเป็นอินเคอร์เรน์ขึ้นอินเคอร์เรน์ขึ้นมากกว่าพอดแคสต์ซึ่งตอนนี้ปล่อยไปบ้างหรือยังปล่อยเอพิส od เอยไม่ใช่อพิส od ปล่อยอ,อบทความแรกไปแล้วครับอ่าวัน,นวันนี้เราอัดวันวันพุธที่สิบห้าธันวาก็เพิ่งปล่อยไปชื่อบทความว่าจาก rop, เ e อ k ์กินครอปโทมัสตูเคิลสู่ลาฟลังดิกพิมดิกเมดินเ e อรมนีโอ้โหอะไรเงี้ยชื่อ แหมแล้วแล้วนี่มันคือเกเกนเพสซิ่งเกเกนเพสซิงตัวแบบตัวเทพทุกคนเลยใช่ใช่ะจะพยายามครับจะพยายามเขียนให้ลงทุกสัปดาห์ให้ได้่าลองลองมาดูลองมาดูาดนะครับ<ม>สำหรับแฟน Extra Time Podcast ก็น่าจะชอบครับเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามทุกวันเสาร์บ่าย2องโมงนะตามช่องทางของเราไทยรัฐออนไลน์ Google Podcast พอด์บีนแอปเปิลพอดแคสต์สปอตต่างๆใครใช้อันไหนก็ไปฟังอันนั้นเซิร์ช u t u b e ก็จเจอก็เจอมาคุยกับเราได้นะใครอยากรู้อยากอยากคอมเมนต์อะไรก็มาคอมเมนต์ใน YouTube น่าจะง่ายสุดเนาะง่ายสุดครับน่าจะง่ายสุดส้ดสาอ่าดนจะต้องอลงแอปพอร์ตบีนก่อนเพื่อแล้วก็เพื่อที่จะคอมเมนต์อะไรอย่าเนี้ยครับผมจะวุ่นวายหน่อยจะ,ะวุ่นวายนิดนึงสื่อสารตรงกับเราก็ได้ที่นั่นแหละ u t u b e หรือไม่ก็คอมเมนต์ทื่อๆมาใน ในเพจไทยรัฐออนไลน์เลยเออหรือไม่ก็สเตตัสที่เราอัพในเพจไทยรัออนไลน์ก็ได้ก็ได้อยากฟังเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยเเดี๋ยวเราจะพยายามเข้าไปฟีดแบ็ว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคเนาะนะครับก็สําหรับอีพีนี้ก็สปอยลเรียบร้อยแล้วขายของฝากงานเรียบร้อยนะก็น่าจะเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้ามาพูดคุยกับนักเตะที่ผมหลงรักแล้วกันนะครับสําหรับอีพีนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ e x t กซ t i ต e Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที